ตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินดอนเมืองครับเพราะว่ากำลังจะต้องไปบรรยายที่จังหวัดเชียงใหม่บรรยายให้กับโครงการที่ชื่อว่ายินมังกรเป็นโครงการของภาครัฐมีการจัดประกวดผู้ประกอบการหรือว่าสตาร์ทอัพที่มีอินโนเวชันหรือไอเดียใหม่ๆเนี่ยมาแข่งกันแล้วก็วันนี้เป็นวันเปิดโครงการของภาคเหนือเขาก็ให้ผมไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิควิธีคิดต่างๆที่จะทำให้เราอยู่รอดได้ในสถานการณ์แบบนี้ไหนๆจะต้องไปบรรยายเรื่องการปรับตัวแล้วก็เลยคิดว่าก็ทำคอนเทนต์บอกคนในเพจเลยดีกว่าว่าแบบเรามีวิธีการปรับตัวยังไงแต่ว่าสไลด์ยังไม่เสร็จเลยครับบรรยายตอนบ่ายโมงตอนนี้9โมงยังทำสไลด์อยู่เลยพี่เป็นคนที่ทำสไลด์ใหม่ทุกครั้งเวลาเราบรรยายเพราะว่าแต่ละครั้งกลุ่มคนฟังก็ไม่เหมือนกันระยะเวลาเนื้อหาก็ไม่เหมือนกันเราไม่อยากทำสไลด์ครั้งเดียวเราพูดทุกงานเราอยากปรับให้เหมาะกับเขาทำอะไรโดยที่เราดูคนฟังก่อนมันก็เหมือนกับเวลาเราขายของเราไม่ได้ขายของที่เราอยากขายอย่างเดียวแต่เราก็จะดูไปด้วยว่าลูกค้าเราเป็นใครเขามีความชอบแบบไหนเราไปอยู่ในทำเลต่างๆจังหวัดต่างๆเนี่ยมันอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโปรดักต์ปรับเปลี่ยนแคมเปญโปรโมชั่นให้เหมาะกับคนท้องที่นั้นๆในทางการตลาดเขาเรียกว่าการทำ local store marketing หรือว่า LSM เมื่อไหร่ที่เราเข้าใจการคิดแบบ user centric แบบนี้มันก็จะทำให้ไม่ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรมันก็จะตรงใจลูกค้ามากยิ่งขึ้นซึ่งวิธีคิดแรกที่ผมคิดว่าเจ้าของธุรกิจทุกคนควรจะต้องทำคืออย่ามัวขายในสิ่งที่เรามีแต่ให้ขายในสิ่งที่ลูกค้าต้องการณวันนี้เรามีการแข่งขันที่สูงมากเรามีคู่แข่งเข้ามาในตลาดตลอดถ้าเรายึดมั่นถือมั่นกับโปรดักต์เราว่ามันดีมากเราชอบมันเรารักมันโดยที่เราลืมดูไปว่าไอ้สิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักลูกค้าเห็นประโยชน์ของมันจริงๆหรือเปล่าหรือลูกค้าให้ค่ากับมันจริงๆหรือเปล่าถ้าเราตีความมันผิดไปบางครั้งมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะของเราดีแต่ทำไมลูกค้ามาดูแล้วเขาไม่ซื้อเรามีของเราอยู่แล้วอย่างเราขายชาบูอยู่แล้วอะเราจะต้องไปขายกะเพราหมูสับหรอเราจะต้องไปขายข้าวมันไก่หรอมันไม่ใช่แบบนั้นแต่เราต้องดูว่าชาบูของเราสามารถตอบโจทย์กับพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไปได้ยังไงบ้างยกตัวอย่างของร้านเพนกวินตอนโควิดตอนที่เราขายไม่ได้เลยแป๊บหนึ่งนะยังไม่ทันจะไปถึงข้อไหนเลยข้อแรกก็โดนเรียกขึ้นเครื่องแล้วก็อย่างที่บอกคือตอนที่โควิดเนี่ยเพนกวินเราก็ยังไม่เข้า delivery ด้วยซ้ำลูกค้ามากินที่ร้านไม่ได้อะตอนนั้นเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเราก็มองในมุมลูกค้าเป็นหลักว่าลูกค้าคงไม่มีใครอยากสั่ง delivery ชาบูแล้วก็ต้องมาเตรียมหม้อเองเตรียมเตาไฟฟ้าเองเตรียมจานชามเองจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถส่งมอบทุกอย่างให้ลูกค้าในราคาที่เขาไม่ต้องคิดมากได้เลยก็เลยเป็นที่มาของแคมเปญชาบูแถมหม้อพอขายไปเรื่อยๆก็มีเจ้าอื่นๆเอาหม้อมาขายอีกซึ่งไม่ได้ผิดนะพอเขาเห็นว่าเราใช้แคมเปญนี้เราขายได้เราก็ต้องคิดต่อว่าเอ๊ะแล้วลูกค้ามีปัญหามีเพนอะไรอีกพอมีคนเข้ามาเราก็ต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะสินค้าเรามันจะแตกต่างได้ยังไงแต่ยังต้องตอบโจทย์กับลูกค้านะตอนนั้นเราก็เริ่มเห็นคนโพสต์ในออนไลน์ว่าแบบล็อกดาวน์อย่างเงี้ยไม่รู้เมื่อไหร่จะเปิดโบท็อกหมดอายุแน่นอนเราก็เลยคิดว่าเออมันคงจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถมีโบท็อกให้เขาได้ด้วยแต่เราไม่ได้ทำคลินิกนี่สิ่งที่เราทำคือเราก็ไปขอโปรโมชั่นจากคลินิกซึ่งบางทีเขาทำส่วนลดให้ลูกค้าอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่มีลูกค้าก็คงจะดีถ้าเราหาลูกค้าให้เขาโดยที่เราเอาโบท็อกมาแถมให้ลูกค้าประมาณแค่20ยูโรเท่านั้นแต่ถ้าใครฉีดโบท็อกบ่อยๆจะรู้ว่า20ยูโรอ่ะมันได้กรามแค่ข้างเดียวเท่านั้นยังไงมันก็จะต้องไปฉีดเพิ่มมันก็ทำให้คลินิกก็มีโอกาสได้ลูกค้ามากขึ้นตอนที่คลายล็อกดาวน์แล้วเนี่ยก็เป็นแคมเปญชาบูแถมหม้อและโบท็อกตอนสุดท้ายคือพอแบบสิ้นปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าผู้ประกอบการภูเก็ตเริ่มอยู่ไม่ได้เราก็เลยทำเป็นชาบูแถมห้องพักหรูภูเก็ตซื้อชาบู 2,800 แถมห้องพัก 8,000 เลยแล้วเราก็แบ่งกับโรงแรมคนละครึ่งเหล่านี้คือการมองจากในมุมลูกค้าเป็นที่ตั้งและคิดว่าตัวเราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ยังไงบ้างถ้าเราตอบโจทย์เองไม่ได้เราจะหาพาร์ทเนอร์หรือหาธุรกิจไหนที่จะมาแชร์เบเนฟิตร่วมกันและส่งมอบคุณค่าตรงนั้นให้ลูกค้าได้แต่ตอนนี้เราต้องรีบขึ้นเครื่องแล้วครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูข้ออื่นต่อไปตอนนี้ก็มาอยู่ที่เชียงใหม่เรียบร้อยอยู่บนรถที่เราเช่าทีแรกตั้งใจว่าไปกินข้าวซอยร้านหนึ่งชื่อร้านข้าวซอยโซอิเป็นเหมือนข้าวซอยฟิวชั่นแล้วก็ดังมากถ้าไม่ต่อคิวก็จะไม่ได้ทานเรานัดกับเจ้าของไว้ดิบดีแต่ตอนนี้เชียงใหม่ฝนตกหนักมากแล้วก็น้ำท่วมครับหันไปดูข้างหน้าเห็นไหมว่าท่วม
ใครคิดว่ากรุงเทพจะท่วมอย่างเดียวเชียงใหม่ก็ท่วมได้เหมือนกันเราก็เลยต้องยกเลิกไปก่อนแล้วก็ต้องไปเตรียมตัวที่มช.เลยดีกว่าเมื่อกี้เราไปข้อหนึ่งกันละข้อต่อมาก็คืออยากเป็นที่จดจำต้องอย่าทำเหมือนคนอื่นทุกวันนี้ในทุกธุรกิจเรามีคนที่ทำเหมือนกันมากมายจะเป็นหมดโดยเฉพาะธุรกิจอาหารเราเห็นว่าคนเปิดร้านยำดีเราก็แห่กันไปเปิดร้านยำเราเห็นว่ามีคนเปิดร้านชานมดีเราก็แห่กันไปเปิดชานมวันหนึ่งพอกระแสมันตกถ้าเราไม่สามารถหาความแตกต่างได้หรือเราไม่ได้มีเอกลักษณ์เฉพาะเราก็จะตายไปตามกระแสฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรก็ตามเริ่มต้นเพราะกระแสไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่มันจะผิดถ้าเราไม่หาจุดยืนของตัวเองและเอกลักษณ์ของตัวเองจริงๆก็มีผู้ประกอบการหลายๆที่เขาไม่ได้เป็นคนคิดธุรกิจนั้นเป็นคนแรกแต่เขาก็พัฒนาจนมีเอกลักษณ์ของตัวเองแบรนด์หนึ่งที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวแล้วก็ชื่นชมคือแบรนด์ที่ชื่อว่าจิ๊บ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 เป็นแบรนด์ขนมปังสังขยาซึ่งเราก็เห็นขนมปังสังขยาตั้งแต่เราเด็กๆในรูปแบบของแบบรถเข็นนะถูกไหมขายตามในกรุงเทพต่างจังหวัดต่างๆก็อยู่ที่ประมาณแบบถุงละ20บาท25บาทก็ขายได้แค่นี้ใครจะคิดว่าเราจะยอมจ่ายขนมปังสังขยาในราคาที่สูงกว่านั้นแต่จิ๊บจิ๊บเขาก็คิดว่าเขาไม่ได้ขายคนทั่วไปเขาขายคนเมืองเขาก็ไปตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าคอมมูนิตี้มอลล์ซึ่งในกรุงเทพปัจจุบันเนี่ยมันก็หาร้านรถเข็นทานยากขึ้นเรื่อยๆเพราะกทม.เขาก็จัดระเบียบทางเท้านะครับพอเขาเจอตลาดตรงนี้ปุ๊บเขาก็ไปปรับเรื่องแบรนดิ้งปรับเรื่องภาพลักษณ์ดูเพนพอยต์ของลูกค้าเป็นหลักเพนพอยต์ของคนซื้อขนมปังสังขยาคืออะไรมันคงไม่มีใครที่เดินไปซื้อขนมปังสังขยาแล้วทานเลยถูกไหมทุกคนเขาก็ต้องซื้อแล้วก็กลับไปทานที่บ้านเอ๊ะจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะสามารถทำให้ลูกค้าเขาซื้อแล้วทานได้เลยแล้วอีกเพนพอยต์อันหนึ่งคือถ้าคนซื้อที่ห้างเขาคงซื้อแล้วอยากทานเลยมือหนึ่งเขาต้องถือขนมปังมือถึงเขาต้องถือสังขยาเขาจะเดินกินยังไงเขาเดินกินไม่ได้แน่นอนแบรนด์จิ๊บจิ๊บเขาก็เลยออกแบบแพ็กเกจจิ้งใหม่อธิบายยากขึ้นรูปเลยดีกว่าติ๊งเห็นแล้วใช่ไหมเขาก็เป็นแก้วน้ำปกติเลยเราสามารถสั่งน้ำได้แล้วข้างบนก็เป็นขนมปังสังขยาเป็นถาดอยู่ตรงกลางแล้วก็มีหลอดจิ้มทะลุนั่นหมายถึงว่าเราถือมือหนึ่งเราดูดน้ำก็ได้เราสามารถหยิบขนมปังมาจิ้มด้วยก็ได้จากที่ปกติเราขายขนมปัง25บาทน้ำอาจจะ40บาทบินหนึ่งเราจะขายได้อยู่ประมาณสัก65บาทแต่พอเราออกแบบแพ็กเกจจิ้งแบบนี้ทำแพ็กเกจจิ้งให้ดูมีเอกลักษณ์สร้างแบรนดิ้งให้เกิดการจดจำเขาขายได้149บาททันทีคนที่ฟังอยู่อาจจะบอกว่าบ้าเปล่าใครจะยอมเสีย149บาทกับขนมปังสังขยากับน้ำดื่มถ้าเมื่อไหร่คุณคิดแบบนั้นแสดงว่าคุณไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแบรนด์นี้เพราะตราบใดที่แบรนด์นี้ยังขายได้แล้วขยายสาขาเป็น10สาขาได้นั่นหมายถึงมันมีตลาดอยู่ฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถแตกต่างหรือสร้างเอกลักษณ์ได้เพียงแต่เราต้องออกจากกรอบความคิดเดิมๆให้ได้ข้อต่อมาเดินไปในที่ที่ลูกค้าอยู่ไม่ใช่ให้ลูกค้าเดินมาหาเราทุกวันนี้โซเชียลมีเดียใหม่ๆเกิดขึ้นมาตลอดเวลาแต่ตัวเราเองมักจะเคยชินกับโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเดิมๆอย่างเช่น IG อย่างเช่น Facebook แต่เดี๋ยวนี้มันมีอะไรขึ้นมาล่ะมันมี LINE OAมันมี TikTok บางคนเขาคุยกันใน Discord ผมเชื่อว่าถ้าเราพูดชื่อแพลตฟอร์มนี้คนที่ฟังอยู่คงแบบแพลตฟอร์มอะไรวะแต่อยากจะบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เด็กรุ่นใหม่ทั้งหลายไปอยู่ในนั้นหมดแล้วแล้วถ้าเรามัวจะอยู่ในแพลตฟอร์มเดิมๆเราคุยกับตัวเองแล้วกันไม่ต้องไปคุยกับเขาหรอกฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรู้ก่อนว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายเราเขา engage อยู่ในแพลตฟอร์มไหนเขาใช้ชีวิตอยู่ในแพลตฟอร์มไหนแล้วตัวเราเองจะต้องไปอยู่ในแพลตฟอร์มนั้นคือเดินไปหาเขาไม่ใช่บอกว่าให้เขาเดินมาหาเราเขาจะคุยกับคนที่ตั้งใจคุยกับเขาในที่ที่เขาอยู่เท่านั้น Facebook มีแต่จะลดความนิยมลงแพลตฟอร์มอื่นมีแต่จะเพิ่มความนิยมขึ้น TikTok ผ่านมาแค่2ปีมีผู้เล่นในเมืองไทยกว่า40ล้านยูเซอร์แล้วใกล้จะถึง Facebook เรียบร้อยแล้วยังมี Discord ยังมี Clubhouse ยังมี Twitter มากมายเต็มไปหมดซึ่งเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่มักจะอยู่แต่ใน Facebook แล้วเราก็บ่นว่า Facebook ปิดกั้นการมองเห็นค่าแอดก็แพงคู่แข่งก็เยอะโพสต์ไปคนก็ไม่ค่อยเห็นแล้วเราก็เอาแต่บ่นแต่เราไม่เปิดใจในการปรับตัวเข้ากับแพลตฟอร์มอื่น
บางคนอาจจะบอกว่าก็เราไม่ถนัดอ่ะก็เราไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงอ่ะก็ถ้าวันนี้คุณไม่รู้มันไม่ผิดแต่ถ้าวันพรุ่งนี้แต่ถ้า1เดือนข้างหน้าคุณยังไม่รู้มันก็ผิดที่ตัวคุณและมันก็จะส่งผลต่อธุรกิจคุณแล้วแหละแต่ถ้าคุณคิดว่าอนาคตมันไม่แน่ไม่นอนเราไม่อยากฝากชีวิตอยู่กับแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มเดียวก็จงไปเรียนรู้แพลตฟอร์มอื่นซะเดินไปในที่ที่ลูกค้าอยู่อย่าให้ลูกค้าเดินมาหาเราข้อคิดต่อมาก็คือแค่ปรับตัวไม่พอแต่ต้องปรับตัวให้เร็วกว่าคนอื่นด้วยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่ทำธุรกิจอยู่เนี่ยคงปรับตัวกันมาหมดแล้วในตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาถูกไหมแต่เราจะเห็นว่าคนที่ปรับตัวเร็วกว่าคนอื่นจะเป็นคนที่ได้ลูกค้ากลุ่มที่มีกำลังซื้อมากที่สุดไปเมื่อไหร่ที่เราเห็นว่าตลาดเริ่มปรับตัวอะไรไปแล้วแล้วเราค่อยไปทำตามเขานั่นหมายถึงเราเป็นคนที่ช้ากว่าคนอื่นแล้วบางครั้งเราอาจจะต้องมีเซนส์ในการแก้ไขปัญหาหรือเซนส์ในการทดลองทำอะไรก่อนคนอื่นอะไรที่ทำแล้วมันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเวิร์กไม่เวิร์กอันนั้นแหละให้เราทำไปก่อนเลยยกตัวอย่างตอนที่เราทำแคมเปญชาบูแถมหม้อเราก็ถือว่าเป็นร้านแรกๆที่ทำณวันนั้นก็ยังมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะขายได้หรือเปล่าแต่เราก็ตัดสินใจโปรโมทแล้วก็ทำไปก่อนปรากฏว่าผลตอบรับดีแต่ก็จะเห็นว่าไม่เกินประมาณ1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์ต่อมาก็จะมีร้านชาบูทั่วประเทศร้านสุกี้ชื่อดังทั้งหลายก็มาทำแถมหม้อเหมือนกันหมดแล้วก็ทำให้เราก็ขายได้น้อยลงถูกไหมแต่ยังดีว่าเราคิดแคมเปญอื่นๆต่อไปเรื่อยๆก็ทำให้เราพอได้ออเดอร์มาระดับหนึ่งมันไม่มีอีกแล้วท่าใดท่าหนึ่งที่จะใช้ได้ยาวๆถ้ามาตรฐานมันอยู่ไม่รอดเราต้องรู้จักเล่นท่ายากเล่นท่ายากแล้วต้องเล่นท่ายากหลายๆท่าบ่อยๆด้วยท่านี้อาจจะใช้ได้ช่วงหนึ่งก็ต้องคิดท่าใหม่ไปเรื่อยๆละเราต้องหนีตลาดไปเรื่อยๆฉะนั้นสิ่งเดียวที่จะสู้คนอื่นได้คือความเร็วและเป็นจุดแข็งของธุรกิจคนตัวเล็กที่เป็น SME อย่างเพราะปัจจุบันเจ้าใหญ่เขาก็เร็วนะแต่เราต้องเร็วกว่าเขาให้ได้แต่ว่าตอนนี้เราเตรียมตัวไปบรรยายดีกว่า 11:30 นละเรานัดเขาอยู่ประมาณสักเที่ยงตรงเราจะต้องถึงหน้างานของร้านอาหารเพนกวินอีทชาบูครับแล้วก็เป็นเจ้าของเพจต่อเพนกวินผู้ชายขายบริการอีกด้วยในช่วงนี้พี่ต่อพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือกับคุณต่อด้วยครับข้อต่อมาเปลี่ยนการขายของเป็นการให้คุณค่าเราไม่ได้ขายของเขาแต่เรากำลังให้คุณค่ากับเขาโดยมีของของเราและบริการของเราเป็นโซลูชันสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจก่อนโซเชียลมีเดียไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับขายของแต่คือแพลตฟอร์มสำหรับการพูดคุยเพราะถ้ามันเป็นแพลตฟอร์มขายของมันจะมีหน้าช็อปมันจะมีปุ่มช็อปมันจะไม่มีปุ่มคอมเมนต์และแชร์ฉะนั้นการที่ทุกแพลตฟอร์มมีปุ่มคอมเมนต์และแชร์เขาต้องการให้เราพูดคุยกับคนในนั้นสังเกตอะไรหรือเปล่าทำไมยูทูบเบอร์ทำไมเพจที่ไม่ใช่ขายของเขามีเอนเกจที่ดีลิสต์ที่ดีเพราะเขาให้คุณค่ากับคนไงทำไมเราตามอีเจี๊ยบเรียบด่วนทำไมเราตามดราม่าแอดดิกทำไมเราตามเพจผู้บริโภคเพราะเพจพวกนี้พยายามให้คุณค่ากับคนแล้วธุรกิจเราให้คุณค่ากับคนได้ไหมได้สิเพจ1เพจก็ไม่ต่างกับทีวี1ช่องจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเปิดทีวีแล้วมีแต่โฆษณาเราทำอะไรกดผ่านถูกไหมฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเข้าใจคือมันมีสิ่งที่เราอยากจะเล่าและมันมีสิ่งที่ลูกค้าอยากจะฟังสิ่งเดียวที่จะทำให้เขาสนใจคือสิ่งที่เราเล่ากับสิ่งที่เขาฟังอ่ะมันคือสิ่งเดียวกันเราต้องหาคุณค่าร่วมกันได้มันคือสวีทสปอตจงทำเพจให้เหมือนทีวี1ช่องที่มีทั้งรายการข่าวบันเทิงสาระและโฆษณารู้จักโจรสลัดไหมครับโจรสลัดเป็นเพจเป็นร้านอาหารสุขภาพที่ไม่เคยขายของแม้แต่โพสต์เดียวเขาทำคอนเทนต์สุขภาพหมดและเห็นยอดไลค์ยอดแชร์ว่าอลังการมากเขาได้รายได้หลัก10ล้านต่อปีจากการทำเพจโดยไม่เกี่ยวกับการขายของเลยนะร้านมากุโรซูชิร้านซูชิรู้จักไหมหลายสาขามากในกรุงเทพดังมากทำคอนเทนต์ให้คุณค่าค้นหาเหตุผลของการมีชีวิตด้วยหลักอีคิไกดูคนแชร์ดีเยอะมากและถามว่าเขาขายของไหมเขามีโพสต์ขายของด้วยนี่ไงที่สำคัญเวลาจะขายต้องขายให้ชัดเจนว่าเราต้องการสื่อสารอะไรเขาต้องการสื่อสารว่าลด30เขาต้องการสื่อสารว่า1แถม1และที่สำคัญอย่าลืมปุ่ม call to action ทำไมเราต้องไว้ตั้งแต่3บรรทัดแรกเพราะถ้าไว้ข้างหลังมันต้องกด C more ไปก่อนการไว้3บรรทัดแรกคือคิดอะไรไม่ออกเอาจะซื้อแล้วกดปุ๊บเด้งเข้าแอปทันทีการซื้อมันจะง่ายมากขึ้นนี่แหละคือวิธีการขายของแบบมีกลยุทธ์อยากให้คนไม่ลืมเราต้องรู้จักตะโกนอยู่ตลอดเวลาผมเชื่อว่าผู้ประกอบการหรือสตาร์ทอัพทุกคนมีเซอร์วิสที่ดีมีบริการที่ดีมีโปรดักที่ดีไม่ต่างจากเราเป็นคนที่มีเสน่ห์หรือคนสวยแต่เราไปสวยอยู่ท้ายซอยแล้วเราไม่ตะโกน
คิดว่าเราอยู่สวยๆเดี๋ยวคนก็ต้องเดินมาเห็นในขณะที่ถนนใหญ่มีแต่คนที่สวยน้อยกว่าเรามีเสน่ห์น้อยกว่าเราแต่เขาตะโกนตลอดเวลาคนจะฟังใครฟังคนที่เขาตะโกนตลอดเวลาถูกปะเรามีโปรดักที่ดีแต่เราไม่ทำคอนเทนต์เลยเราโพสแค่อาทิตย์ละอันเพราะเราคิดว่าโพสไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วเราก็ไปซุ่มทำโปรดักที่ดีก็เก็บไว้ใช้เองละกันทำของให้ดีต้องรู้จักเล่าเรื่องเราออกไปให้ดีและสม่ำเสมอด้วยสิ่งที่ผมทำคืออะไรเราทำให้เรามีสื่อของตัวเองแต่สื่อเราไม่ได้ขายของเราให้ความรู้กับคนแต่พอมันผูกว่าต่อเพนกวินมันก็คือไอคนที่ทำร้านเพนกวินนี่แหละแล้วปีที่แล้วที่ผมทำ follower ขึ้นมา 300,000 กว่าตอนนี้ปีที่แล้วการเข้าถึงลิชผมทั้งหมดอยู่ที่100ล้านลิชโดยที่ไม่ยิงแอดแม้แต่บาทเดียวอยู่ดีๆโพสต์ผมก็ถูกส่งเข้าหาคน100ล้านครั้งต่อปีซึ่งเราก็สร้างทีมการตลาดของเราขึ้นมาซึ่งช่วงแรกมันจะแบกหน่อยแต่พอมัน learning curve มันสูงขึ้นเรื่อยๆมันคือ investment ที่คุ้มค่าที่สุดที่ผมเคยลงทุนเลยอยากจะบอกตรงนี้ข้อต่อมานำเสนอด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์เหลือแค่5นาทีเท่านั้นเหมือนกำลังอยู่ในขั้นตอนการ pitching เราทุกคนจะคิดว่าเราเป็นคนที่มีเหตุผลแต่ผมเชื่อว่า 100% ซื้อของด้วยอารมณ์ถ้าพี่ซื้อของด้วยเหตุผลพี่จะไม่ซื้อกระเป๋า Chanel ใบละ 3-4 แสนบาทซึ่งสามารถใส่ของได้น้อยกว่าถุงก๊อปแก๊ปใบนึงแต่เราอาจจะซื้อด้วยสเตตัสการบอกว่าเราเป็นคนสำเร็จอยากให้คนอื่นมองเราแล้วดูดีทั้งที่เราใส่ของได้นิดเดียวนั่นหมายถึงเวลาขายของต้องทำใหเราเสนอด้วย emotional benefit ไม่ใช่ functional benefit เราอย่ามาเสียเวลาบอกว่ากระเป๋าเราจุได้เยอะขนาดไหนมีใส่คล้องดีขนาดไหนแต่เราต้องทำให้เขารู้สึกว่าใช้กระเป๋าเราแล้วคุณจะมีความภูมิใจในชีวิตยังไงหมวกจากสารเชียงใหม่ขายเยอะมากเป็นเราจะขายยังไงโอ้ยหมวกนี้ใส่กันแดดสีสันสวยงามถามหน่อยวัยรุ่นทุกนี้ซื้ออย่างนี้ป่ะคนปัจจุบันมันซับซ้อนไม่ได้อยากได้หมวกเพื่อไปใส่กันแดดอยากได้หมวกไปทำอะไรถ่ายรูปใส่ทำไมใส่ไปผมเสียทรงสิฉะนั้นนี่คือผู้ประกอบการที่เข้าใจถ้าโพสต์ตัวแม่ขายหมวกนะ 15,000 แชร์ครับ 15,000 แชร์ต้องใช้กล้องดีๆถ่ายป่ะไม่ใช่เข้าใจจิตใจลูกค้าเข้าใจสันดานลูกค้ารูปนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งถามว่ารูปสวยป่ะสวยลูกชิ้นเรียงสวยเลยแล้วคนทุกคน 100% กินก๋วยเตี๋ยวปรุงเมื่อไหร่ที่ใส่พริกเข้าไปเยอะๆคนจะรู้สึกว่าจัดจ้านเท่ากับน่าจะอร่อยการถ่ายรูปอาหารที่ดีคือต้องอร่อยด้วยตาก่อนอร่อยด้วยปากเพราะในมือถือมันเลียไม่ได้ข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดเปลี่ยนคัสเตอร์เป็นคอมมูนิตี้ซีคัสเตอร์เป็นคอมมูนิตี้ให้ได้พี่จะเห็นการเกิดขึ้นของ Facebook กลุ่มจัดโต๊ะคอมโดนกันไปเท่าไหร่กับกลุ่มจัดโต๊ะคอมผู้ชายโดนกันไปเท่าไหร่กับจุฬามาร์เก็ตเพจผมจบลาดกระบังก็แฝงตัวไปซื้อของในจุฬามาร์เก็ตเพจพี่รู้จักเพจนี้ไหมน้ำพริกแคบหมูใหญ่น้อยบูลลี่มาร์เก็ตติ้งไม่ขายแคบหมูเอาแคบหมูมาบูลลี่กันอมไว้จนเหนื่อยยังไม่เปื่อยให้กูอีกรวมคนชอบมุกบูลลี่ดีไม่ดีไม่รู้อ่ะเขาบอกว่า4ทับ4 5ทับหน้าคนกดเขาเป็นหมื่นออเดอร์นะครับสรุปนะจดไม่ทันก็ถ่ายรูปสไลด์นี้สุดท้ายไว้ข้อแรกอย่ามัวขายสิ่งที่เรามีให้ขายในสิ่งที่ลูกค้าต้องการข้อที่2 อยากเป็นที่จดจำต้องอย่าทำเหมือนคนอื่นข้อที่3เดินไปในที่ที่ลูกค้าอยู่อย่าให้ลูกค้าเดินมาหาเราข้อที่4ปรับตัวไม่พอปรับให้เร็วด้วยข้อที่5เปลี่ยนการขายของเป็นการให้คุณค่าข้อที่6อยากให้คนไม่ลืมเราต้องรู้จักตะโกนอยู่ตลอดเวลาและข้อสุดท้ายยังนำเสนอด้วยอารมณ์ไม่ใช่เหตุผลสุดท้ายเปลี่ยนคัสเตอร์เป็นคอมมูนิตี้วันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ทุกคนแล้วผมเชื่อว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลายากลำบากและหลังจากนี้ก็ไม่ง่ายแน่นอนแต่ขออย่างเดียวว่าขอให้ใจเราสู้ผมเชื่อว่าหลังจากนี้ในการเป็นผู้ประกอบการพี่ต้องเจออุปสรรคมากมายเต็มไปหมดแต่ถ้าพี่ผ่านโควิดมาได้มันไม่มีอะไรฆ่าพี่ตายแล้วแหละยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับ